สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้หนูเพิ่งเลิกงานมาหนูก็จะมาชวนเพื่อนๆจัดเมนูอมหอยนาค่ะวันนี้หนูจะอมใส่นี่ค่ะใบชะพลูแล้วก็อะไรนะคะผักชีลาวหอมหนูใช้หอมแขกนะคะกับพริกสดแล้วก็กระเทียมตะไคร้แล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วจะมีหอยนาค่ะหอยนาบ้านเราค่ะแล้วมีข้าวเบื่อด้วยค่ะใส่ข้าวเบื่อด้วยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะมาหั่นนี่ก่อนเลยค่ะผักชีลาวเสร็จแล้วก็ใบชะพลูค่ะมันก็ต้นหอมค่ะอันนี้ก็ต้นหอมบ้านเรานะคะเสร็จแล้วก็มาแยกเครื่องที่เราจะตำเลยค่ะหั่นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะตำแหลกง่ายค่ะเทียมค่ะต่อด้วยตะไคร้ค่ะอันดับแรกก็ตำตะไคร้ก่อนเลยค่ะค่ะพอตะไคร้แหลกเราก็มาใส่พริกหอมกระเทียมค่ะเพื่อนเพื่อนจะใส่พริกแห้งด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนพอแหลกได้ที่แล้วเราก็ตักออกเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาตำข้าวเบื่อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพอตำได้ที่เราก็ออกเลยค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อค่ะไปรอให้หม้อเดือดแป๊บหนึ่งค่ะเราพริกแกงไปผัดก่อนนะคะผัดให้พริกแกงหอมก่อนค่ะพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราก็มาใส่เติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงเลยค่ะใส่น้ำปลาค่ะชูรสค่ะรสดีค่ะจากนั้นก็หนูก็ใส่เกลือค่ะ
ปลาหมดค่ะส่วนมากก็ไม่ชอบไม่ค่อยกินน้ำปลาเท่าไหร่ค่ะใส่เกลือค่ะก็คนเดี๋ยวก็ปิดฝาหม้อไว้แป๊บนึงค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาใส่อุ้ยหอยกันค่ะหอยนี่ก็คือว่าเขาทำสุกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ข้าวเบื่อเลยค่ะคนให้ข้าวเบื่อละลายจากนั้นก็มาใส่ผักเลยค่ะใบชักพลูค่ะชีลาวเน้นเลยค่ะเน้นผักเยอะๆต้นหอมค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดไฟเลยค่ะเพราะว่าผักเขาจะเราเอาฝาหม้อปิดแต่ผักเขาก็จะสุกเขาจะได้ผักจะได้ไม่ต้องเปื่อยเละค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกินกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะสวัสดีครั้งค่ะมาค่ะเพื่อนวันนี้หนูจะไม่กินกับข้าวนะคะกินเปล่าๆนี่ค่ะเสียงแซ่บเลยค่ะเพื่อนไม่ลูกชิ้นนี่แหละเหมือนก็ไม่ได้อยู่เมืองนอกนะคะเนี่ยเคยกินทุกอย่างแพงก็ต้องซื้อกินค่ะเพราะว่าอยากกินอร่อยค่ะอากาศหนาวๆสดน้ำร้อนๆฟินค่ะตัวเล็กค่ะตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ทำให้เราหายอยากได้ค่ะอ
ทำอย่างแซ่บนะคะเพื่อนอร่อยจริงอ่ะมีสละด้วยค่ะสั่งเข้ามากิโลละ20 ยูโรก็มะม่วงเบาก็มีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะมะม่วงเบาค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเพื่อนๆเบื่อค่ะ